สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจมส์กิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยเป็นเรื่องต่อของความขัดแย้งในเรื่องของโรฮิงญาหรือโรฮิงญานะครับที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มีการถูกต่อต้านนะนำเสนอแถลงการออกมาตอบโต้จาก UN นะครับจนเป็นที่มาของการชุมนุมเดินขบวนประท้วงในมาเลเซียโดยนายกรัฐมนตรีนาจิบนะออกมาเองออกมาเดินเองออกมาเดินขบวนประท้วงเองแล้วก็กล่าวหาองซานซูจีนะว่าได้รับรางวัลโนเบลด้านสันติภาพอย่างนี้ต้องเอาของคืนรางวัลคืนนะด้านประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาไอ้ขออภัยฮะประธานาธิบดีของพม่าเนี่ยก็ตอบโต้ฮะด้วยการต่อว่าทางมาเลเซียว่าเป็นการเข้ามาก้าวก่ายกิจการภายในประเทศของพม่านะครับมาเลเซียก็ตอบโต้กลับฮะด้วยการยกเลิกการแข่งขันฟุตบอลอายุ22ปีซึ่งจะมีการแข่งขันกันระหว่างพม่ากับมาเลเซียซึ่งเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศ นะครับยกเลิกแมตช์นี้เลยนะครับเนี่ยกระแสการต่อต้านเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมเคยถามผมบางท่านเคยเขียนคอมเมนต์ว่ากีฬากับการเมืองมันเกี่ยวข้องกันไหมนะฮะผมเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะฮะทั้งกีฬานะฮะทั้งนางงามเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงโดยเราไม่รู้ต่างหากในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองมันเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงเดี๋ยวไว้มาหลังผมจะทำคลิปให้ฟังว่ามันเกี่ยวยังไงมันยุ่งยังไงมันเริ่มต้นกลับคิดมาจากไหนกลยุทธ์เขาวางยังไงทำไมต้องเอากีฬามาทำไมต้องเอานางงามมามันเคยมีบทเรียนมีตัวอย่างไหมที่เราสามารถอ้างอิงได้ผมจะทำให้ฟังมาเล่าให้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าอ๋อเรื่องการเมืองมันเกี่ยวกับกีฬาเรื่องการเมืองมันเกี่ยวกับนางงามจักรวงจักรวาลนางงามอะไรต่างๆมันเกี่ยวข้องกันหมดนะครับเป็นเรื่องของนางเป็นเรื่องของการเมืองนะใครได้รางวัลเนี่ยมันเกี่ยวข้องหมดเลยฟุตบอลตกรอบไม่ตกรอบแข่งไม่แข่งยกเลิกไม่ยกเลิกเนี่ยล่าสุดเนี่ยกรณีมาเลเซียกับพม่าเนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วมันเกี่ยวข้องกับการเมืองชัดเจนเลยนะครับเอาล่ะมาเล่าเรื่องในพม่าประธานาธิบดีของพม่าเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นกิจการภายในเป็นการล่วงละเมิดก้าวก่ายกิจการภายในของพม่าถูกไหมถูกฮะถูกในมุมนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับเหตุการณ์เกิดจากทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยในยะไข่ในพม่าเนี่ยไปจับกลุ่มชาวโรฮิงญานะครับกระทำความผิดปรากฏว่าไอ้กลุ่มชาวโรฮิงญากลุ่มนั้นเนี่ยรวมกันนะฮะแล้วฆ่าตำรวจชาวยะไข่ถึง9คน9คนฆ่าหมดเลยที่ผมเรียนท่านผู้ชมทราบนะฮะว่ายะไข่เนี่ยไอ้ที่โรฮิงญาเขาเป็นนักรบที่อังกฤษเอามาจากบังคลาเทศนะครับคราวนี้ทหารพม่าจึงมีการกวาดล้างใหญ่ในพม่านะฮะโดยพลเอกมินอองหลายเนี่ยก็สั่งทหารลุยนะกวาดล้างฆ่าไปเยอะเลยแล้วก็ตะเพิดออกจากพม่าซึ่งชาวโรฮิงญาเนี่ยนะฮะจากข้อมูลพื้นฐานเนี่ยอยู่ในพม่าราว1ล้านคนแล้วก็ที่เหลือก็มาอยู่ฝั่งประเทศไทยนะครับก็เลยพอกวาดล้างขึ้นมาเสร็จ UN ก็เล่นงานเพราะว่าข้อตกลงเนี่ยเรื่องสัมปทานน้ำมันกันแร่ในพม่าตกลงว่าต้องยกให้กับสหภาพยุโรปแต่ปรากฏว่าไม่ยกให้พม่าไม่ยกให้องซานเขาก็แสบก็แสบเหมือนกันน่ะเขาก็ไม่ยกให้เขาก็เลยมาเล่นงานเอาจังหวะเรื่องของโรฮิงญาถูกกวาดล้างเนี่ยมาเล่นงานกับอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนกลุ่มมาเลเซียก็อ้างเหตุในเรื่องของศาสนานะครับว่าชาวโรฮิงญาเนี่ยเป็นคนนับถือศาสนามุสลิมเป็นพวกเดียวกับเขานะฮะกลุ่มที่โรฮิงญาที่อยู่ในประเทศไทยก็เคลื่อนตัวไปชุมนุมยังสถานทูตพม่าที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตั้งองค์กรขึ้นมาบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือชาวยะไข่ไอ้ชาวโรฮิงญานะครับในประเทศพม่าที่ถูกทำร้ายนะครับแล้วก็ออกมาชุมนุมประท้วงด้วยครับด้วยหลักใช้หลักของเขาคือใช้หลักศาสนาอ้างว่ามุสลิมเหมือนกันในการต่อสู้นะเนี่ยก็อ้างเหตุทำร้ายชาวโรฮิงญาเรื่องของศาสนาเป็นประเด็นในการต่อสู้ในครั้งเนี้ยในรอบเนี้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้ประเด็นเนี่ย
น่าสนใจตรงที่ว่ามันจะไปยังไงล่ะนะฮะพม่าก็กวาดล้างไปแล้วนะครับฝรั่งนะฮะในสหรัฐอเมริกาก็กำลังวุ่นวายนะครับน้ำมันก็คงลำบากที่จะได้คืนน้ำมันก็คงลำบากจะได้คืนที่จะได้ไปไม่ใช่ได้คืนเนี่ยได้ไปพม่าเขาไม่ให้นะครับมาเลเซียตอนนี้อย่างที่ผมเรียนไปในคลิปก่อนๆนาจิบลาซักเนี่ยนะเขากำลังลำบากนะลำบากตอนนี้ว่ามีเสื้อเหลืองมาขับไล่เขานะครับเขาฝ่ายเขาฝ่ายเสื้อแดงก็มาขับไล่ก็ยิ่งไปกันใหญ่เขาก็ต้องสร้างฐานคะแนนเสียงนะครับให้ได้คะแนนนิยมนาจิบก็เลยจำเป็นเรื่องของเอาโรฮิงจาเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวทางการเมืองในการชุมนุมเรียกพลังของตัวเองคืนมาเอาเรื่องของมุสลิมนะฮะเรื่องของชาวมุสลิมมาเป็นประเด็นทางการเมืองในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อปลุกให้คนมาสนับสนุนเขาเพื่อไม่ให้ต้องพ้นจากตำแหน่งเห็นไหมฮะศาสนาท่านเห็นแล้วนะในเกมนี้ในกลยุทธ์นี้หนึ่งศาสนาท่านเห็นละสองกีฬาใช่ไหมฮะสามชาติพันธุ์ที่มีสามส่วนที่มาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมืองซึ่งหลักเหล่านี้ก็เรียกว่ายุทธศาสตร์เอเชียนะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเอเชียหลักแต่ละประเทศจะมีข้อแตกต่างกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นบ่อยหลายครั้งถ้าเราสังเกตในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองแล้วนะครับแต่ตอนนี้จู่ๆก็มีนายกรัฐมนตรีของบางประเทศลาออกทุกคนงงเฮ้ยลาออกได้ไงมาอะไรเงี้ยผมเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะถ้าใครจำได้ผมบอกแล้วไงความโกลาหลทางบ้านเมืองนะฮะการเมืองภัยการเมืองสองภัยธรรมชาตินะฮะเนี่ยมันจะเกิดสองสิ่งนี้ท่านผู้ชมคงได้เห็นแล้วว่าตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนเป็นต้นมาเนี่ย2559เนี่ยก็เกิดสองสิ่งนี้มาอย่างต่อเนื่องพอเกิดสองสิ่งนี้มาอย่างต่อเนื่องประเทศไทยก็เตรียมความพร้อมไงประเทศไทยก็เตรียมความพร้อมเขารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ทำตามระบบปัญหาความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นนะฮะจะมีคนมาก่อวิสกรรมจะมาทำร้ายประเทศก็ถูกจับกลุ่มได้หมดนะฮะตอนแรกว่าจะวางแผนวางระเบิดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไอ้กลุ่มนี้ก็โดนจับโดนฆ่าไป2คนทหารไทยฆ่าไปกลุ่มที่จะเกิดก่อเหตุวิสกรรมกลางกรุงเทพ17จุดถูกจับได้เหมือนกันเดี๋ยวยังไงผมมาทำคลิปเรื่องนี้ให้ฟังนะพร้อมภาพประกอบเลยว่าเขาจับกลุ่มแล้วเป็นยังไงผู้ต้องหาไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้กันฟังนี่คือการเตรียมพร้อมนี่คือกลยุทธ์ต่างๆในเชิงการเมืองซึ่งมีเหตุมีผลนะการเคลื่อนไหวทางการเมืองของแต่ละประเทศมีเหตุมีผลการเคลื่อนไหวของผู้นำหมากกระดานในแต่ละตัวนั่นคือเข้าใจการเมืองต้องเข้าใจหลักให้ครบเหมือนดูกระดานกระดานมีหมากใหญ่ยุทธศาสตร์โลกยุทธศาสตร์เอเชียเราต้องดูยุทธศาสตร์ตะวันออกกลางต้องดูยุทธศาสตร์ยุสภาพยุโรปเราต้องดูพอเห็นหมากทั้งกระดานครบแล้วเราจะเห็นว่านี่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่แตกต่างกันเราต้องดูจังหวะให้ชัดเจนเราจะมองออกแล้วว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเห็นสถานการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นครับซึ่งแน่นอนฮะในเรื่องของโรฮิงจาเนี่ยยังไม่จบหรอกนะครับเพราะว่าบังคลาเทศตอนนี้พอผลักดันออกไปบังคลาเทศบังคลาเทศก็ไม่รับจะผลักดันมาจากไทยก็โนเซนะฮะทีนี้มันก็ทำให้กลุ่มโรฮิงจาเนี่ยนะฮะซึ่งอังกฤษเป็นคนลากเข้าไปในพม่าในอดีตที่ผ่านมาเพื่อเป็นนักรบอ่ะโรฮิงจาไม่เป็นนักรบนะไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่บ้านธรรมดาก็เป็นนักรบนะมาร่วมรบให้กับอังกฤษนะฮะอังกฤษลากมาในสมัยที่เอาไปรบกับพม่าครับฆ่าชาวพม่าข่มขืนชาวพม่าไปก็เยอะเหมือนกันนะฮะในสมัยโบราณนะแต่สมัยปัจจุบันมันถูกเปลี่ยนไปสังคมมันถูกเปลี่ยนไปอีกรูปแบบนึงในเรื่องสิทธิมนุษยชนเหมาะไหมมันก็ด้วยเหตุและผลไปฆ่าตำรวจทั้ง9ศพอ่ะมันก็เลยโดนกวาดล้างไงกวาดล้างก็จับบูทสู้ก็โดนกวาดล้างอีกเป็นเรื่องธรรมชาติไหมมันไม่โดนกวาดล้างก็ผิดปกตินะแต่ความชอบธรรมอยู่ฝ่ายไหนเนี่ยนะครับมันอยู่ที่การนำเสนอของสื่อต่างหากแต่สื่อในสหภาพยุโรปโจมตีพม่าเพราะข้อตกลงในเรื่องพลังงานมันไม่ได้ไงมันก็เลยโจมตีหนักซึ่งเขาจะใช้สื่อในของฝรั่งเนี่ยโจมตีเป็นหลักเลยประเทศไหนที่ไม่ได้พลังงานเป็นเครื่องมือทางการเมืองเออมาหลังว่าเล่าให้ฟังเรื่องมันลึกหลายชั้นสื่อก็จะเป็นเครื่องมือทางการเมืองเหมือนกันเอาล่ะมาเล่าสู่กันฟังนะฮะขับรถไปได้นั่งรถไปเนี่ยก็มาเล่าสู่กันฟังไปเพราะว่าไม่มีโอกาสจอดเพราะเดินทางไปเรื่อยๆนะครับไปเจอไปเที่ยวไปอะไรพักผ่อนบ้างนะก็เลยอัดคลิปในรถนี่แหละนะมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันในเรื่องของการต่างประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับพวกเราเศรษฐกิจกำลังจะตกนะเตรียมพร้อมให้ดีบางคนบอกว่าให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมพร้อมเรื่องเศรษฐกิจทำยังไงควรจะเตรียมพร้อมยังไงหุ้นจะควรจะเป็นยังไงรัฐบาลควรจะเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวมาทำคลิปให้ฟังมาเล่าให้ฟังว่าเราควรจะเตรียมพร้อมยังไงในเชิงกลยุทธ์นะครับให้เราคงสถานะอยู่ได้ไปได้เนี่ยอันนี้มีส่วนสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเราต้องยอมรับนะว่าการที่โอเปกเนี่ยประ
กาศขึ้นราคาน้ำมันตั้งแต่วันที่1มกราคม2560เป็นต้นมาเนี่ยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยประกาศเขาจะขึ้นวันที่1นะฮะการกักตุนมันเริ่มกักตุนขึ้นมาทันทีน้ำมันเพิ่มขึ้นอีก 10% นะฮะ50กว่าดอลลาร์ขึ้นมาเลยทะลุ51.49ตอนนั้นนะทะลุขึ้นมาราคาน้ำมันก็เลยพุ่งสูงขึ้นเราก็ดันไปผูกตลาดของสิงคโปร์ไว้นะครับก็เลยจำเป็นจะต้องขึ้นน้ำมันตามนั้นไปด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้ผมเทศศักดิ์เจียมกิจพัฒนานะฮะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีร่วมกันทำความดีเพื่อความดีสวัสดีครับเจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบรบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานทุกพระองค์ต้องทรงงานหนักต้องเป็นหลักให้ไทยทั้งมวลต้องรบราค่าเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็นสีทอง